วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางล่างที่ตามรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับกับช่องพิมพ์ระดา365เด้อมี2ช่องเด้อก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆก็ติดตามก็ยอดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ดีใจดีใจมื้อนี้ก็มาเบิ่งเมนูนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นหลังจาก EP ก่อนนั้นผมจะเฮ็ดเป็นเสียห้องไห้ครับย่างให้เบิ่งแล้วก็เฮ็ดแจ่วนี่แจ่วนี่ครับนี่เด้อมื้อนี้ก็สิมากินครับบัดนี่นี่มีพิเศษมีต้มมาความครับต้มขมนี่ครับท่านผู้ชมครับมี2อย่างครับมื้อนี้เสียห้องไห้จิ้มแจ่วผักก็มีแตงครับมีแตงมีผักชีใบเลื่อยนี่ครับกระเดาผักกระเดาครับแล้วก็มียอดมะละนะครับมีถั่วมีถั่วแล้วก็มีนี่ครับมันใส่บ่หมดครับเต็มถาดวางตุ้งครับมากินครับขอบคุณหลายๆเด้อติดตามนะครับอาจารย์พิมพ์ซองมึงแสดงว่ามันตรงบ่ตรงอยู่ได้เนาะเออลืมมันเป็นกล้องหลังครับบ่เห็นเจ้าของมั้ยมานี่เบิ่งให้เบิ่งก่อนตอนเสียห้องให้การพิมพ์เพิ่นบ่กินดอกสิ้นเนื้อล่ะคะไม่กินเมื่อก่อนกินแต่ว่าเนี่ยแกงปลาโอ๊ะเพิ่งมาไม่กินเพราะว่าตั้งใจว่าพักกระเดาจังแล้วทำแจ้วเนี่ยแกงปลาบอกอันเพิ่มโซ่แกงปลาเพิ่นมึงนะนี่ครับแกงปลาดุกอาจารย์เพิ่มเพิ่นเนื้อเสือครับพี่น้องเป็นเนื้อส่วนมันติดมันนี่อันนี้กินค่ะมะกระเดาขึ้นกับตอนปลาก็ยาเสือเออมาอย่างเป็นยังไงขมลำลำบ้านพี่เรียกว่าขมลำลำแหละขมอำลำขมนิดหน่อยขมนิดหน่อยขมอำลำเพื่อนถ้าไม่ขมเลยก็จะไม่อร่อยแบบจืดไปเลยต้องขมแน่นอนนั้นก็เนื้อไง อันนี้ค่ะเจ้าขมขมเลยพริกปลาเลยนี่ตัวมันใช่ค่ะนั่นแหละมั้งพันมึงบ้างจากกระป๋องกับข้าวเยอะแยะเนื้อเสือเบิ่งวิธีการย่างกับเบิ่ง EP ก่อนน่ะเด้อติดกันน่ะ
ผักไทยเห็นไหมมาละมาละขี้นกหน่อยขมกันไม่ขมเท่าตอนลวกแล้วคือนิดๆจะออกมันขมๆกล่อมๆถ้าลวกจะขมกันต้มขมด้วยใช่ไหมก็บอกเผาเชื้อห้องให้ทั่วอากาศกำแพงเพชรก็เริ่มหนาวด้วยพี่น้องเอฟซีปัจจุบันแน่ๆครับรายงานหน่อยเด้ออากาศเป็นยังไงนอนในมันต้องเปิดพัดลมน่ะเปิดพัดลมแล้วหนาวอืมแอร์ไม่ต้องเปิดแล้วเอาทวดอ่ะทั่วหวานทานดีหวานค่ะทั่วปักยาวก็เดาขมอ่ะครับเขาว่าขมอะไรชู้ๆนะหวานเป็นลมขมเป็นยาขมกำลังกินหรือว่าขมมากไปขมน่าจะลวกไหมอยู่นะแล้วต้มโดนเนี่ยเงินจะขมมากไปหน่อยร้อนออกไหมมันว่ามันขนาวมันต้มขมตัวไหนมันจะเป็นเนื้อเสือเนื้อหนอกมันเสือ
มะพร้าวสุดยอดเนื้อเสือเตะขาเนี่ยก็เหมือนเดิมตรงนี้เริ่มหนาวยุ่งกว่าไรข้างนอกอ่ะหมดฝนนึกว่าจะทำงานได้ไงทำงานนอกว่าเวลาข้างนอกเริ่มเปิดประตูปุ๊บเนี่ยตามขม่าเป็นพวนเลยยุ่งไม่เคยยุ่งตัวใหญ่สงสัยมันอยากมาอยู่ในบ้านเพราะว่าในบ้านไม่มุ่งรวดสงสัยมันอยากยุ่งกัดมันก็ยุ่งหนักยุ่งยุ่งกลัวยุ่งกัดเดี๋ยวนี้ไปใส่กับ FC ก็เริ่มทักทายแล้วก็ขอบุญขอบคุณหลายๆว่าเห็นอาจารย์กินก็อยากกินน้ำเลยมาเด้อเดี๋ยวมีเวลาสิเฮาก็สิมากินข้าวพร้อมกันจักมื้อนึงผมไม่เป็นคนกินข้าวหน่อยนี่พี่น้องเนี่ยเมื่อสำเร็จผมกินได้สามสี่มื้อน้ำพุ่งกับใส่ตัวเย็นไปสามารถอุ่นเพราะมันมาเสียดายเพื่อกินบะหมี่บ่เสียดายสิผมก็จ้องไว้อย่างเงี้ยกินบะหมี่ผมก็เก็บไว้ช่วงนี้ก็อากาศมันก็สิเริ่มเปลี่ยนแปลงเนาะจากฝนก็สิเป็นหนาวจะถึงลอยกระทงเออลอยกระทงบุญกระถิ่นกับเสาร์อาทิตย์นี่ก็สิเป็นทุกท่ายแล้วล่ะนะหลังจากนั่งก็จะเป็นลอยกระทงเลยเห็นนั่นวัดมอสังเวียนใกล้ๆโรงเรียนเท่าไหมตอนเท่าเลิกเรียนมากพันเฮ็ดแล้วเริ่มเฮ็ดกระทงแล้วเดี๋ยวที่ไปไทยอ่ะบรรยากาศเนี่ยเมื่อลอยกระทงสงสัยเป็นวันอังคารมันพูดอีกมั้งเนาะวันเพ็ญ12เออวันอังคารครับไอ้เวทไทยมันสิมีกิจกรรมหลายอย่างนี่วัดสิมีมันมวยทะเลมีอันตะไคร่ป่ามีลำวงย้อนยุคบรรยากาศเออเดี๋ยวสิไปเบิ่งพี่น้องพาพี่น้องไปเบิ่งแล้วก็มีที่วัดนี้ด้วยค่ะวัดบ้านใหม่เจริญสุขอ่ะค่ะมีอะไรอ่ะมีงานฉลองพญานาค7-8เหมือนกันค่ะเหรอใช่
ี๋ยวเราไปถ่ายก่อนเนาะเพื่อแบบไปยังเว้นถึงจะได้เลยไปเยี่ยมพี่ปุ๊กด้วยนะจะไปถ่ายถ้ามีสมโพธิพญานาคนั่นเห็นครับไปบ้างรูปปั้นพญานาคหูใหญ่มากช่วงนี้กับสถานการณ์โควิดกับมันกับบ่รุนแรงหรอกแต่ว่ากันเป็นแล้วมันก็เสียเวลาเนาะแล้วบางคนถ้าสุขภาพแบบช่วงนั้นถ้าไม่ค่อยสุขภาพไม่ค่อยดีเนาะพักผ่อนน้อยก็อาจจะมีอาการเยอะอ่อนเพลียไอเนาะน้ำมูกฉันผมก็อาจารย์พี่เหมือนกับว่าท่านเป็นแท็กซี่สั่นอยู่เลยรอดมาตลอดก็ขอให้เป็นให้รอดได้ตลอดนั่นแหละสาธุขอให้รอดตลอดรอดฟังนั่นแหละเพราะว่าเฮาไผก็ว่าอยากเป็นดอกถามว่าไผอยากเป็นถามว่าไปติดมาแต่ใส่มันก็บ่มีผู้ใดรู้ว่าติดมาแต่ใส่พี่น้องเขาจะไปว่ากันเถอะไปว่าเจ้าเครื่องมาติดข่อยทั้งแห่งทั้งเสียคนแข็งแรงเดี๋ยวนี้เป็นมันก็ยังเป็นไข้วัดธรรมดาเนาะ17นาทีกินเพิ่นพี่น้องของหมักเนาะนานๆได้กินทีกินข้ามก่อนเพื่อเสือห้องไห่ตามตลาดเฮ้าธรรมดาบ่มีเลยพี่น้องมื้อนี้มันเป็นตลาดหนักเขาเอามาขายเป็นพิเศษแล้วมื้อเนาะละเดี๋ยวเขามันแย่สิวแต่เวลาปิดอ่ะสดน้ำตามันจะค่ำก่อนมันก็อิ่มพอดีหมดยาน้ำพริกปลาแดงปลาค่ะว่ามันมากินเหลือเนี่ยจนถึงกินขว้างบ่แม่นได้กินแล้วก็เก็บไว้ครับมันเหลือครับบ่ทิ่มหรอกเอาแล้วครับพี่น้องครับกะทิ่มแล้วเนาะเราจะได้เวลาพักผ่อนแล้วกะคุณพี่ได้กินอันนี้บ้างค่ะยังก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่ติดตามตอนนี้ก็หาร้อยกว่าแล้วดีใจหลายๆขอบคุณหลายๆอาจารย์พิมพ์ให้รางวัลปกติก็บ่เคยกินดอกแต่ว่านี่แบบ7คันร้อนกินทีนึงนะเป็นเป๊ปซี่ครับน้ําอารมณ์นะก็ขอบคุณพี่น้องเนาะทุกผู้ทุกคนล่ะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะก็มีกิจกรรมอีหยังดีๆก็สิมานําเสนอให้พี่น้องว่าสิไปเที่ยวหันเที่ยวนี่เบิ่งหันเบิ่งนี่มีกิจกรรมดีๆก็สินํามาฝากพี่น้องทุกคนครับสําหรับ EP นี้ก็เอาไว้เพียงสําเนก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามเด้ออันนี้ของปุ๊กนี่อย่างเพิ่นนี่อย่างเขียวๆนําคอลอฟิลจ้ะทั้งหมด4ก็ขอบคุณเด้อพี่น้องทุกคนนั่นแหละเอาปิดซะบัดนี้